สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แวะมาส่องซากุระนิดนึงเพราะว่าต้นซากุระต้นนี้อยู่ใกล้ๆกับร้านที่หนึ่งจะไปบริจาคของนะคะก็เดี๋ยวถ่ายซากุระเสร็จแล้วเดี๋ยวหนึ่งจะพาเข้าร้านที่เขารับบริจาคของนะคะแล้วเขาก็จะขายของมือสองในนั้นด้วยนะคะก็คือเขารับแล้วเขาก็เอามาขายในนั้นมีของเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็ราคาถูกด้วยไม่แพงด้วยคุณสาบอกว่าเอาของไปบริจาคห้ามซื้อกลับมานะนี่เป็นคำสั่งนะคะทุกคนส่งดอกซากุระตรงนี้แป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวพาไปสวยจังอิจฉาบ้านที่เขาอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเปิดประตูบ้านมาก็เจอซากุระเลยสดชื่นมากๆสีเขาเข้มมากเลยนะคะเข้มกว่าทุกสายพันธุ์ที่หนึ่งเจอมาเลยเอาจริงๆต้นนี้สีเข้มมากทุกคนอยู่ร้านขายของมีคนเยอะเหมือนกันนะคะในร้านก็คือเข้าออกเสียงประตูอิดอัดเอ็ดอัดตลอดก็เลยมีเสียงกระซิบเอานะคะก็เลยกระซิบเอาก็แต่ละชุดแต่ละถ้วยเป็นถ้วยกาแฟถ้วยชานะคะเป็นถ้วยชาสไตล์อังกฤษนะคะทุกคนก็เป็นของเก่าเป็นของมือสองแต่ว่ายังไม่ผ่านการใช้งานนะคะทุกคนทำไมหนึ่งถึงยกก้นแก้วก้นถ้วยขึ้นมาดูทุกครั้งเพราะว่าถ้าข้างล่างก้นถ้วยแบบนี้นะคะมีสัญลักษณ์แบบนี้ก็คือเป็นของเก่าเป็นของแท้นะคะชุดนี้แพงนะคะทุกคนเพราะว่ามี4ชุด4ถ้วย4จาน4จานรองอะไรประมาณนี้ก็คือครบชุดแล้วก็อันนี้ไม่แน่ใจอันนี้น่าจะเป็นที่ชงเหล้าอันนี้เป็นของเก่าแต่ว่าอันนี้เป็นของใหม่นะคะทุกคนก็มีทั้งของใหม่แล้วก็ของเก่าขายนะคะแต่ละชุดน่าซื้อมากเลยนะคะทุกคนแต่ว่าคุณสาน่ะเบรกไว้แล้วว่าห้ามซื้อของกลับบ้านอันนี้เหมือนของแม่คุณสาเลยนะคะอยากได้เหมือนกันแต่ว่ามันมีแค่3ชุดนะคะก็คือ1ชุดน่าจะผ่านการใช้งานไปแล้วเหลือ3ชุดเขายังไม่ได้ใช้เขาก็เลยเอามาขายนะคะมีให้เลือกมากมายนะคะทุกคนแต่ละอย่างคือมันน่ารักอะถ้ามีตู้โชว์นะคะที่บ้านน่ะน่าจะน่าซื้อไปไว้ตั้งโชว์ไว้อ่ะมันสวย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 ใช้ได้เลยแหละก็คือบางทีก็มีชุดใหญ่ชุดเล็กหนึ่งเคยเข้าไปร้านขายของมือสองประเภทนี้เหมือนกันนะคะราคาค่อนข้างแพงอย่างชุดหนึ่งถ้าชุดมีจริงคือมีครบชุดเลยทั้งถ้วยชงถ้วยใส่นมอะไรสารพัดเลยนะคะจะอยู่ประมาณ50กว่าปอนด์นะคะทุกคนก็คือมันเป็นของเก่าของใช้เนาะอันนี้มันเป็นของเก่าเหมือนกันของแท้เหมือนกันดูที่ก้นถ้วยนะคะก็คือเป็นของเก่าแน่นอนถ้าเกิดเป็นของใหม่นะคะก้นถ้วยจะไม่มีอะไรนะคะแล้วก็จะค่อนข้างบางแล้วก็เบาแต่ถ้าเกิดว่าก้นถ้วยอ่ะมีตาปั๊มนะคะก็คือเป็นของเก่าแน่นอนนะคะทุกคนแต่ละชุดแต่ละลายนี้น่าอยากได้มากๆเลยราคาไม่แพงด้วยนะคะไม่แพงเท่ากับร้านขายของพวกนี้โดยเฉพาะนะคะเพราะว่าหนึ่งเคยไปร้านนั้นก็ค่อนข้างแพงแต่ว่าร้านเนี้ยถึงแม้ว่าจะเป็นร้านชาริตี้นะคะก็คือร้านเขาเรียกว่าร้านประมาณว่าพอเราขายของแล้วก็สนับสนุนช่วยเหลือคนยากไร้อะไรประมาณนี้แต่อันนี้น่าจะเป็นคนเป็นโรคหัวใจนะคะราคาก็เลยไม่ค่อยแพงมากนะคะอย่างชุดนี้ก็ไม่เท่าไหร่มีเสื้อผ้าด้วยนะคะทุกคนเสื้อผ้าแล้วก็มีรองเท้ามีกระเป๋าก็เป็นมีทั้งเสื้อผ้าใหม่แล้วก็เสื้อผ้าเก่าก็คือเสื้อผ้าบางทีเขาซื้อมาแล้วเขาไม่ใส่นะคะอย่างเขาได้เป็นของขวัญมาอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่ใช้แล้วเขาก็เอามาบริจาคนะคะทุกคนกลับจากไปบริจาคของนะคะหนึ่งก็มาตัดหญ้าในสวนนะคะหนึ่งไม่ได้ถ่ายตอนที่ยังไม่ตัดนะคะเพราะว่ามันรกมากแล้วหนึ่งใช้เวลาตัดนานมากปกติสวนเล็กๆเองหนึ่งก็ตัดแป๊บเดียวแต่ว่าที่ใช้เวลานานเพราะว่าดินมันยังชื้นอยู่เพราะฝนมันตกทุกวันแต่ว่าวันนี้ไม่มีฝนนะคะหนึ่งก็เลยตัดเพราะว่าเป็นวันหยุดเดี๋ยวถ้าเกิดว่าหนึ่งไม่ตัดตอนนี้หนึ่งจะลากยาวไปอีก2อาทิตย์3อาทิตย์นะคะหนึ่งก็เลยตัดซะเลยวันนี้ต้นมะเขือเทศที่หนึ่งไปร้านต้นไม้เมื่อคราวก่อนนะคะก็อย่างที่เห็นนะคะว่าสภาพต้นมะเขือเทศตอนอยู่ที่ร้านก็คือดูไม่ได้เลยก็คือมันจะรอดไม่รอดแหละหนึ่งก็เลยเอามาปลูกนะคะก็เลยสดชื่นขึ้นมาหน่อยนะคะก็ไม่หน่อยละก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะทุกคนหนึ่งซื้อมา2ต้นนะคะดูสภาพนะคะน่าสงสารมากอยู่ที่ร้านน่าสงสารกว่านี้อีกนี่หนึ่งเอามาก็ยังแบบว่าดูสดชื่นขึ้นมาหน่อย
ราสเบอร์รี่กำลังแตกดอกนะคะทุกคนหนึ่งเหลือไว้ต้นเดียวแต่ว่าต้นอื่นก็ขึ้นนะคะก็คือเป็นต้นเล็กๆขึ้นค่อนข้างเยอะนะคะราสเบอร์รี่นะคะจะบอกว่าทุกคนที่กำลังอยากปลูกราสเบอร์รี่นะซื้อมาแค่กระถางเดียวเอาพันธุ์ที่ดีที่สุดนะคะเอามาปลูกแล้วมันก็ขยายของมันเองเพราะว่าราสเบอร์รี่มันจะแตกต้นใหม่จากรากนะคะรากมันลากไปถึงไหนนะคะยาวไปถึงไหนมันก็ขึ้นใหม่ของหนึ่งอะเยอะมากเลยนะคือสับทิ้งก็คืออย่างปีที่แล้วอะหนึ่งก็เอาต้นเก่าออกนะคะต้นใหม่มันก็แทงขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะทุกคนไม่ใช่แค่น้อยๆนะคะมันเยอะมากหนึ่งก็สับออกนะคะเพราะว่าหนึ่งไม่อยากให้มันลกในสวนเพราะว่าสวนหนึ่งมันไม่ได้ใหญ่มากมายนะคะหนึ่งก็เลยสับต้นราสเบอร์รี่ออกหนึ่งก็เหลือไว้แค่ต้นเดียวมันก็อาจจะขึ้นคู่กันมาต้นสองต้นก็ไม่เป็นไรนะคะนี่อีกต้นนึงนะคะทุกคนโอ้ยหนึ่งถอนไม่ได้นะคะเด็ดเอาแบบนี้แล้วกันเพราะว่ามันจะเป็นหนามนิดนึงนะคะทุกคนอันนี้เป็นไฮเดรนเยียนะคะสีฟ้าที่หนึ่งซื้อมาปีที่แล้วหนึ่งเอามาลงไว้ในดินแล้วนะคะทุกคนรอลุ้นว่ามันจะเปลี่ยนสีหรือเปล่าเพราะว่าไฮเดรนเยียมันเป็นดอกไม้เปลี่ยนสีเนาะมันค่าดินค่ากดค่าด่างมันไม่สม่ำเสมอมันก็เปลี่ยนนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้ดอกอันนี้ที่หนึ่งไปช้อปปิ้งคราวก่อนหนึ่งช้อปปิ้งคราวก่อนหนึ่งก็เรียกไม่ถูกว่าดอกอะไรหนึ่งต้องไปหาดูคลิปคราวก่อนที่หนึ่งเคยลงเนาะก็เมื่อหลายปีก่อนนะหนึ่งซื้อมาหนึ่งมาปลูกนะคะก็เริ่มเป็นดอกนะคะหนึ่งเอาออกมาจากรั้วนะคะทุกคนเพราะว่าหนึ่งทำรั้วฝั่งโน้นหนึ่งก็เลยย้ายกระถางมาฝั่งนี้มันก็ขึ้นนะหนึ่งก็ทำซุ้มไว้แบบนี้ทำแบบง่ายๆเนี่ยนะคะสามกระถางจริงๆอ่ะเอาลงดินเลยก็ได้หนึ่งก็สงสัยตัวเองอยู่ว่าทำไมหนึ่งไม่เอาลงดินกำลังแตกดอกกำลังออกดอกนะคะทุกคนจะเป็นสีชมพูนี่แหละในส่วนหนึ่งก็ประมาณนี้นะคะทุกคนไม่ได้มีอะไรมากมายเพราะว่าหนึ่งยังไม่ได้ปลูกต้นไม้ดอกไม้อะไรเพิ่มเลยก็แค่ตัดหญ้าแล้วก็เพาะเมล็ดพันธุ์ไว้เท่านั้นเองไม่รู้จะได้ลงทันก่อนที่จะร้อนหรือเปล่านะคะเพราะว่าหนึ่งไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะคะนี่คือโรสแมรี่นะคะโรสแมรี่กำลังออกดอกหอมนะคะทุกคนก็คลิปนี้เท่านี้นะคะทุกคนฝนจะตกแล้วเพราะว่าหนึ่งเพิ่งตัดหญ้าเสร็จก็คลิปนี้ลาไปก่อนนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย